sunflowers in your hair. I thought that they were dead, so I took them off of your hair. Oh, it's nothing new to be close to you. สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับเอมแล้วก็นอนนันนี่นะคะคลิปนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวกาญจนบุรี2วัน1คืนด้วยกันนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะว่าเราจะพาทุกคนไปอัปเดตคาเฟ่ไปหาร้านอาหารอร่อยๆทานแล้วก็ไปพักที่ไหนจะบอกว่าที่พักสวยด้วยเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันค่ะที่แรกที่เรามาแวะกันนะคะก็คือมอมาฟาร์มแอนด์คาเฟ่ค่ะที่นี่เขาก็จะเป็นทั้งคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็ด้านหลังจะมีฟาร์มนะออกมาข้างนอกนะทุกคนเขาก็จะมีพวกแบบปลาคาร์ฟด้วยน้องสีทองสีส้มตัวใหญ่น่ารักมากเลยนี่น่ารักน้องเขินกล้องทำเป็นหลบตาเป็นเซนเซสิก้าจ้าน้องคนนี้มารับแขกเหรอครับฮัลโหลสวัสดีครับอุ๊ยผักเปียด้วยน้องน่ารักจังเลยซื้ออาหารมาให้นะคะเป็นแบบเซต3ถัง80บาทเป็นแครอทนะป้อนน้องๆได้ว้ายน่ารักตรงนี้นะคะที่มาซื้ออาหารสัตว์นะคะแล้วก็สามารถแบบมาซื้อคูปองทำกิจกรรมได้นะก็มาติดต่อพี่เขาตรงนี้นะคะอันนี้เป็นน้องเป็ดเชอร์รี่น่ารักเขาต้องการอะไรจากเราเนี่ยนอกจากม้าแคระแล้วที่นี่ก็มีแพะแคระด้วยนะทุกคนน้องตัวเล็กแค่นี้เองอ่ะโอเคค่ะทุกคนมาถึงคาเฟ่ที่2แล้วนะคะที่นี่ชื่อว่า Coffee ค่ะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นอาคารปูนแบบเนี้ยน่ารักมากเลยถ่ายรูปสวยเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากนะคะ I don't think it'll help to be just boxing your room It's not like you to lose ออกมาตรงด้านข้างถ่ายรูปก็สวยนะคะตรงนี้เหมือนเมืองนอกเลยนี่แล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งทุกคนจะเป็นบันไดวนสีเขียวขึ้นไปตรงนี้ด้านหน้าอันนี้ต้องมาถ่ายเหมือนกันนะถ่ายรูปก่อนเมนูน่ารักเลยทุกคนเมนูของเขาเป็นกาแฟแต่ว่าเราสั่งไปเป็นนี้นะเป็นแบบน้ำสกัดนะคะสั่งตัวนี้ไปForever Young ค่ะจะได้เด็กๆเนาะคาเฟ่ฮอปปิ้งหนักมากนะคะทุกคนจบจากคาเฟ่เมื่อกี้ปุ๊บ3นาทีเรามาต่อกันที่อ่านชื่อไม่ออกอ่ะอันนี้นะร้านแบบเท่มากเข้าไปดูกันร้านนี้เขาได้รางวัลเพียบเหมือนกันนะอันนี้คือฟูมอคค่าทุกคนชุ่มฉ่ำมากอะไรวะเนี่ยนัวมากเออมันต้องดีแน่ๆสั่งมาคู่กับเค้กนะคะเป็นทรีช็อกโกแลตนะโอ้โหนูเนตึกูดูเดียวแก่ดาราแน่ใบใบแหวนนอนนอนมันผมยอมกามิจากูทูจาโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาถึงที่พักของเราคืนนี้แล้วนะคืนนี้เราจะพักกันที่คอสทูนะคะเป็นโซนใหม่เป็นโซนใหม่ใช่ปะมันเป็นห้องพูลวิลล่าเอ้ยตื่นเต้นเดี๋ยวบอกว่ามีน้ำตก
อ๋อเออใช่ทุกคนห้องน่าจะแบบปังมากอ่ะเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนค่ะมาค่ะมาลองชิมเวลคัมดริงค์ของที่นี่กันอร่อยสดชื่นนี่ตอนนี้กำลังจะนั่งรถไปที่ห้องพักแล้วนะคะนี่ห้องพักเรียบร้อยแล้วเด็กเก็บรองเท้าอันดับที่หนึ่งมาแล้วครับนี่ตอนนี้เข้ามาในห้องแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำรูมทัวร์กันนะห้องโคตรสวยเลยซื้ออาหารมาเขาก็มีแบบชุดจานชาจานชามีแก้ววงแก้ววายเนาะเป็นที่อยากจะแม่เครื่องเสียงของเขานะเขาก็จะใช้เป็นมาร์แชลล์นะทุกคนโอ้ยตรงนี้เก๋มากตรงนี้ก็คือมันจะแบบสามารถว่ายลอดรูปออกไปข้างนอกได้นี่แล้วตรงนี้ไฮไลท์อันนึงก็คือจะเป็นแบบน้ำพุอย่างนี้นะคะทุกคนเขาจะเปิด8โมงถึง4ทุ่มชอบโทนสีของห้องนอนมากอันนี้จะเป็นเหมือนห้องมาสเตอร์เนอะหลังนี้จะมีห้องนอน2ห้องนะคะอันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์ห้องใหญ่ซึ่งเราก็จะนอนกับเมฆข้างบนนี้เฮ้ยเขารู้ด้วยว่าเราชอบกินน้ำตอนดึกเฮ้ยอันนี้มันใสๆนะทุกคนว้าว้าไฮโซอ่ะนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูห้องนอนด้านล่างกันเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบธีมถ้ำเนี่ยเหมือนเราเดินลงมาในถ้ำเนาะก็จะมีประตูเข้าไปอู้สวยอยู่โอเคค่ะก็วันนี้นะคะห้องที่เรามาพักนะคะทิกะทิพย์การจันทบุรีวันนี้ค่ะเรามาพักเป็นชื่อห้องที่ว่าชื่อว่า Falling Water to Bedroom Pool Villa นะคะซึ่งมันเป็นโซนใหม่ของตัว Cross to River Quay ตรงนี้นะคะซึ่งราคาที่เราจองมาจริงๆอะค่ะไปมันอยู่ที่ประมาณ 20,000 นิดๆนะคะแต่ว่าเราใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันมันก็จะลดไปอีกประมาณ 3,000 ก็จะเป็นเสร็จที่ 17,000 บาทค่ะคุ้มมั้ยก็คุ้มนะเพราะว่าเรามาพักกัน4คนก็ถือว่าแบบหันหางเฉลี่ยกันเข้าไปแล้วตกคนละแบบ 4,000 นิดๆอะไรเงี้ยเปิดวาร์ปมาที่ตลาดโต้รุ่งกาญจนบุรีนะคะเราจะมาหาของกินกันต่อค่ะแล้วก็ตอนนี้นะเรากำลังมารับบัตรคิวนะคะนี่เก็บไว้เดิมอ่ะรับบัตรคิวของร้านนี้นะโตเกียวเนยนมทุกคนเดี๋ยวระหว่างรอเราเดินดูดีว่ามีอะไรอย่างอื่นให้กินอีกบ้างมันก็จะเป็นเหมือนแบบร้านของกินอย่างนี้เนาะแม่
เหมือนเป็นร้านๆอ่ะบางร้านก็มีที่นั่งบางร้านก็เป็นรถเข็นแบบไม่มีที่นั่ง yeah. แถวบ้านไม่มีขายแล้วนะเนี่ยQuit is spinning the whip around like a pirouette. Yeah, yeah. While like tsunami, you can't stop it. Way too vicious. Quality fabrics on my body when I keep. Sit by the bonfire, velvet that drapes over the sky. Talk under the stars, wonder what life be like on Mars. Watch her wide-eyed man.แต่ว่ามันไม่ค่อยกรอบอะทุกคนนะจะแบบบอกเลยนะถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้เนยๆหนุ่มๆเนี่ยนะร้านเนี้ยต้องไปลองแต่กินเสร็จแล้วก็ยังเพิ่งไปตรวจร่างกายนะพักก่อนเช้าแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรากะว่าจะตื่นขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่เดี๋ยวจะให้ดูว่าสิ่งที่เห็นเป็นยังไงนะนี่คือตอนนี้เวลา6โมงนิดๆนะถ้าตามแบบแอปอะไรนะพี่ตัว Star Walk เอาไว้ดูดาวดูพระอาทิตย์ได้อ๋อเนี่ยมันบอกว่าตำแหน่งอะจะต้องขึ้นอยู่ตรงนี้หน้าเราเลยซึ่งถ้าเกิดแบบได้ซีนพาทีขึ้นมันก็คงจะต้องสวยมากๆแต่ใดๆก็คือมีแต่เมฆดูดิแน่นไปหมดเลยออกมาทานอาหารเช้ากันนะคะมีคนหิวมากใช่ไหมพี่ตั๋วมึงหิวตั้งแต่กี่โมงหิวตั้งแต่ตีสี่นี่ต้องรีบพามากินเช้านี้นะคะเรามาทานอาหารเช้ากันที่ห้องอาหารบริดนะคะก็อาหารเช้าของที่นี่จะไม่ได้เป็นลาบูฟเฟ่แบบเต็มตัวนะทุกคนเขาจะมีเมนูมาให้เราสั่งมันจะเป็นแบบอาราคาร์ทนะคะแต่ว่าสั่งได้ไม่อั้นมีแบบเมนูให้เลือกก็พวกแบบเอ็กเบเนดิกต์ข้าวต้มกุ้ยมาม่าไข่กระทะอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะมีเมนูให้เลือกประมาณ2หน้านะแล้วก็จะมีแบบลาบูฟเฟ่เล็กๆที่จะมีพวกแบบคอนเฟรกโยเกิร์ตอะไรที่เมื่อสักครู่นี้ถ่ายให้ดูอยู่ข้างในอันนี้พี่ตั๋วก็ไปตักคอนเฟรกมานะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีแบบเรือคายักนะสามารถแบบมาใช้บริการได้นะคะแล้วก็พายดูวิวอะไรอย่างนี้นะนี่ถ่ายให้ดูนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนห้องอีกไทป์นึงที่เป็นลักษณะพูลแอสเซทนะคะก็จะมีทางต่อลงมาที่สระน้ำส่วนกลางนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ออกสไตล์ลอฟท์นะก็สวยตอนนี้นะคะเพิ่งกลับมาจากทานข้าวเช้านะแล้วก็เพิ่งจะถ่ายทำคอนเทนต์ตรงมุมนู้นมานะให้แบบอะนั่งตรงนี้ยืนตรงนี้นะแล้วก็คนถ่ายต้องไปตรงมุมนั้นถ่ายนะคะเรียบร้อยไปแล้วนะน่าจะได้รูปสวยๆกลับมานะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังมาทำตรงฉากที่เป็นบาร์ทับตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอน้ำนะแล้วก็จะถ่ายแบบเป็นมุมตรงๆกว้างๆออกไปเห็นตรงนู้นนะคะโอ้โหเครื่องตีฟองของที่นี่ทำงานดีจริงๆเลยโอ้ยทำงานดีมากนี่นะคะเทคนิคการตีฟองให้ทันใจก็ต้องใช้ขานางแบบมาช่วยตีครับใช่ไหมกำลังจะไปเช็คเอาท์แล้วนะชอบเนาะแม่เช็คเอาท์แล้วไม่อยากกลับเลยดีแอบชอบกว่าสีพันวานิดนึงด้วยจ้าใช่
อนนี้นะคะเรากำลังจะมาที่คาเฟ่ที่ชื่อว่าฉันนะคะกำลังเดินเข้าไปมีน้องเป็ดด้วยเข้ามาข้างในนะคะจะมีตรงวิลเลจแคคตัสนะจะเป็นสวนแคคตัสถ้าเกิดว่าใครชอบพวกกระบองเพชรนี่ต้องแบบเลิฟแน่ๆโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปกาญจนบุรีของเราก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขับรถเข้ากรุงเทพกันแล้วนะเป็นอันปิดทริปเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้นนท์นันนี่ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ